ตี5:41 นาทีแล้วตอนนี้หลายๆท่านน่าจะเตรียมใส่บาตรกันอยู่ปกติแล้วพระสงฆ์แถวๆบ้านท่านเวลารับบาตรเขาต้องเดินใช่ไหมพี่ก้อยต้องเดินรับบาตรก็ต้องเดินรับบาตรแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยจะไม่อยู่เป็นจุดๆเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเป็นวัดปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้ชาวบ้านที่วัดครุในเขาบอกว่าในซอยวัดครุในพระสงฆ์ไม่เดินรับบาตรนะแต่ว่าปักหลักตามหน้าร้านขายของเลยแล้วไม่ใช่รูปเดียวครับ5รูปครับพี่ก้อยครับโอ้โหยืนแช่เลยเมื่อยก็นั่งหรือเปล่าอาพาธอะไรแบบเนี้ยดูแล้วไม่เป็นอะไรนะสินี่คือปัญหาไม่ได้เจ็บโค้งเจ็บขา อะไรไม่มีเลยครับแต่ว่ายืนปักหลักแบบนี้นะล่าสุดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการก็เลยลงไปตรวจสอบครับหลังจากประชาชนในซอยวัดครุในแยกจากซอยสุขวัตร70บอกว่าพระสงฆ์อย่างน้อย5รูปปักหลักแบบเนี้ยตั้งแต่ 5:30 ค่ะคือถ้ายังไม่มีเรื่องยังไม่มีการตรวจสอบตอนนี้แสดงว่ากำลังยืนอยู่เลยนะ5:30 ถึง8:00 ยืนแช่ยาวๆแบบนี้เลยโอ้นี่มีเก้าอี้นั่งด้วยโอ้สบายเออไม่รู้เก้าอี้แม่ค้าหรือว่าท่านเอามาจากวัด ลูกศิษย์เอามาให้หรือยังไงก็ไม่รู้นี่นะฮะทางเจ้าที่กรมการปกครองกอรมน.แล้วก็ตำรวจสภพระประแดงครับก็เลยลงไปตรวจสอบนะครับปรากฏเจอจริงๆนั่งกระจายกันแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดตามหน้าร้านขายกับข้าวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนาะเราว่ากันตามจริงอะเนาะเพราะปกติร้านขายขับข้าวตอนเช้าๆเขาจะจัดชุดเตรียมใส่บาตรไว้แบบมัสกูเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ชาวบ้านหลายคนก็บอกมันไม่เหมาะสมก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขึ้นมาพบกับพระครูโสพลวัชระปราการนะครับเจ้าคณะตำบลทุ่งครุบางจากเป็นเจ้าอาวาสวัดครุนอกด้วยเพื่อที่จะพูดคุยกันแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะท่านรวมถึงให้ลงชื่อพันธสัญญาว่าจะไม่ปฏิบัติตนแบบนั้นอีกถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่ารับการร้องเรียนเข้ามาอีกมีชาวบ้านร้องเข้ามาอีกเนี่ยจะนำศึกให้พ้นจากการเป็นพระเลยนะครับนี่นะฮะท่านเจ้าคณะตำบลบางครูบอกไม่ได้รอบหน้าถ้ามีอีกศึกแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยทั้งนี้ถ้าหากว่าประชาชนท่านใดพบพระภิกษุสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสมสำนักพุทธจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็ตามแต่ละจังหวัดเขาจะมีฝ่ายปกครองของแต่ละพื้นที่คอยดูแลร่วมกับสำนักพุทธอยู่แล้วด้วยค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรไม่เหมาะไม่สมนะครับก็เนี่ยตบๆให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยเนาะ